ยค่ะเช้าวันนี้หนูอยู่ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติดอนเมืองภายในงานมีซุ้มกิจกรรมต่างๆมากมายกิจกรรมการดำรงชีพในป่าของพิพิธอาหารเล่นเกมกับของรางวัลชมการแสดงและตอนนี้หนูกำลังรอชมการแสดงการฝึกสุนัขตำรวจศิลปะมวยไทยลำสัตว์การแสดงกองยาวเพื่อนๆเริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะงั้นหนูขอตัวเข้าไปร่วมกิจกรรมภายในงานก่อนค่ะไม่ทราบว่าในป่าทหารเขาทานอะไรกันบ้างถ้าไม่มีอาหารนี่ก็มีหัวเผือกหัวมันหน่อไม้ตอนนี้หนูอยู่กับผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์อาหารพันเอกธีรพัฒน์จันงามผอ.พีหรือพี่พีค่ะพี่พีคะรบกวนฝากอะไรถึงเด็กๆทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับผมเป็นผู้อำนวยการกองที่กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารนะครับดูแลสอนทหารชาติในวันเด็กปีนี้ก็อยากจะฝากน้องๆนะครับขอให้เป็นเด็กดีนะครับมีความรักความสมัครสมานสามัคคีนะครับมีระเบียบวินัยนะครับและปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญนะครับน้องๆหนูๆจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้เท่าทันนะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความใส่ใจที่จะศึกษาหาความรู้นะครับสนใจในเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับก็ฝากไว้ว่าสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับกิจกรรมดีๆแบบนี้พลาดไปเสียดายแย่เลยค่ะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานนักข่าวจิ๋วหัวใจรักชาติเด็กหญิงอาชิระยะอุดมมงคลรายงานจากอนุสรณ์สถานแห่งชาติและติดตามการรายงานและตัดต่อด้วยมือถือกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยกองทัพนักข่าวจิ๋วได้ที่เฟซบุ๊กกลุ่มพลังนี้ค่ะ